กลับมาอยู่กับมิสเตอร์ปองแล้วก็รายการมวยดีทีสปอร์ตรายการมหาชนของคนรักมวยนะครับก็ในช่วงนี้มีข้อความส่งเข้ามาให้กำลังใจเยอะทีเดียวรวมไปถึงอวยพรวันเกิดล่วงหน้ากราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับอวยพรครับอวยพรที่ท่านให้มาก็กลับคืนสู่ท่านเป็นร้อยเท่าพันเท่าละกันขอบคุณพี่เสมปากพยูนนะครับบอกว่าสุขสันต์วันเกิดปองน้องรักขอบพระคุณนะครับแล้วก็ดูทุกวันชอบมากเซียนดอกคูณสัตหีบขุนศึก PN ยิมกับ F16 ราชานนท์หายไปไหนครับคุณนกเล็กกันทารักษ์นะครับขุนศึก PN ยิมเนี่ยช่วงระยะหลังนี่เห็นมีโปรแกรมขึ้นทางภาคใต้เยอะนะครับแม้ว่าจะเป็นเด็กอีสานก็จริงส่วน F16 ราชานนท์นี่ยังเห็นหน้าเห็นตากันอยู่นะครับพาน้องๆนักมวยค่ายราชานนท์นี่ไปชกตามเวทีต่างๆแต่ว่าตอนนี้โอ้โหต้องบอกว่าใหญ่มากเลยทีเดียวนะครับ F16 ราชานนท์มีปัญหาเรื่องของสภาพร่างกายนะครับตอนนี้ก็พักไประยะนึงนะครับอย่ากลัวที่จะเดินอย่างช้าๆจงกลัวที่จะหยุดนิ่งคุณวุฒิอุบลนะครับก็เป็นข้อคิดที่ดีนะครับผมเองก็นำข้อคิดนี้มาใช้กับชีวิตประจำวันอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคนเราหยุดนิ่งก็เหมือนตายเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ถ้าเกิดจะมีลมหายใจอยู่ไม่ว่าจะเป็นผมไม่ว่าจะเป็นแฟนหมัดมวยนะครับขอให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็สู้ๆต่อไปครับดีใจที่บิ๊กสงกลับมาปานุระยองนะครับก็เป็นการประสานใจของคุณสมหมายสกุลเมตานะครับระหว่างเฮียสงคุณทรงชัยรัตนสุบรรณแล้วก็ทางด้านของคุณไพรปัญญาลักษณ์ในสนามมวยนะครับกรรมการช่อง7คงชอบใช้สากามิมากๆนะครับก็แหมเข้าใจเล่นนะฮะรออยู่นะเพื่อน13เหรียญอ้าวลมสุรินทร์ก้มเป็นลมก็เป็นทีมงาน13เหรียญนะครับอ่ะเดี๋ยวจะตามไปแล้วกันนะครับอีกหลายๆข้อความนะครับเดี๋ยวมาว่ากันแล้วกันเดี๋ยวช่วงนี้ไปดูมวยกันก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรพีรพงษ์ธีระเดชพงษ์นะครับจัดมวยได้สนุกมากๆทีเดียวหลากหลายรสชาตินะครับส่วนใหญ่จะเป็นรสชาติแบบซาดิสซะมากกว่าใครพร้อมแล้วก็ไปดูพร้อมๆกันเลยครับคู่แรกนำเสนอยางโทนเจอกับพนมรุ้งเล็กครับสืบสารตำนานมวยไทยโดยบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดคิดจะดึงดื่มถึงพันตราสิงห์ฟังวิเคราะห์มวยไทยทุกสังเวียนกด61มิสเตอร์ป๋องกด62ยศปรีดาแพรทองคำดอกจัน4966พรุ่งนี้ก็อย่าลืมใช้บริการกันดูนะครับรวมไปถึงหมูตู้ชาตรีพระประแดงแล้วก็มวยหูอึ่งอุบลด้วยนี่เป็นมวยคู่ที่4ของรายการครับเคยเจอกันมาแล้ว1ครั้งครับเมื่อปลายปีที่แล้วครับมุมน้ำเงินนี่เป็นฝ่ายตีน็อคมุมแดงในยก4ครับวันนี้กลับมาในความแตกต่างครับพนมรุ้งเล็กสิทธิ์ใบคานี่ไปซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติเจริญชัยของโกเกียรติสมเกียรติเลียงประสิทธิ์ผู้ใหญ่ใจดีจากทางภาคใต้นะครับเป็นลูกหลานจากอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังนะครับแต่ว่าไปซ้อมอยู่ละงูสตูลครับกับค่ายมวยเกียรติเจริญชัยแข้งซ้ายขึ้นก้านคอเลยครับโดนแม่โดนกกหูยางโทนชัดเจนครับยางโทนนี่ลูกหลานจากจังหวัดสุพรรณบุรีครับมีไม่เยอะครับนักมวยของคนสุพรรณนี่แต่คนนี้ละหนึ่งครับเป็นแชมป์มวยรอบไทยประกันชีวิตครั้งที่2ครับขวางตีขวางแทงกันกรรมการผู้ห้ามอภิศักดิ์ขำละเอียดนี่ไปยก3นะครับตลาดหลักทรัพย์เปิดมาในยก3นี่อยู่ที่ทางด้านของมุมแดงได้เปรียบ 11-8 ครับ 1-2 ทำไม่ดีครับยก3ขึ้นมาเลยนะราคาได้เปรียบแทงข่าวขวาครับยางโทนพนมรุ้งเล็กกัดฟันโต้ครับสดเหลือเกินนะครับพนมรุ้งเล็ก3ไฟหลังนี่ชนะน็อกขั้นเทพชนะคะแนนอภิสิทธิ์และมาชนะโยธินสแกทองรีสอร์ทครับส่วนยางโทนี่ชนะอภิสิทธิ์มาแพ้เพชรกลัดและมาชนะนพก้าวล่าสุดครับโอ้ยแทงข่าวซ้ายครับฟันศอกขวาครับทางด้านของเจ้ายางโทนพนมรุ้งเล็กขวางตีข่าวซ้ายครับต่างคนต่างอยากฝังครับเพราะว่ารูปร่างสูงยาวทั้งคู่ครับยางโทนได้เปรียบรูปร่างยาวกว่าเล็กๆนะครับแต่วันนี้ต่อยพิกัดเท่ากัน113ปอนด์นี่แหละครับชาตรีพระประแดงก็เบอร์นี้ครับแฟนหมัดมวยก็ช่วยจดไว้หน่อยอุ้ยแข้งขวาครับเต็มชายโครงครับจับได้ฮะเกิน29ครับกรรมการอภิศักดิ์ดึงไว้เลยครับยัดเข่าขวาครับพนมรุ้งเล็กยางโทนขี้ตีเข่าขวาฟันศอกขวาครับแหมระยะประชิดพนมรุ้งเล็กออกแข้งซ้ายครับแทงเข่าขวาโดนขวาของยางโทนตีเข่าขวาครับยางโทนครับพนมรุ้งเล็กโต้ด้วยซ้ายครับโต้ด้วยซ้ายมาอ้าวซ้ายอีกแล้วครับยางโทนอ้าวแทงซ้ายครับแม่สปีดการออกข่าวนี่อยู่ที่พนมรุ้งเล็กนะครับเร็วกว่าครับแต่ว่ายางโทนนี่แม่ได้เนื้อครับได้เนื้ออ้าว
รูปร่างสูงอย่างนี้อย่าไปแทงต่ำครับโดนเบิ้ลเข้ามา 2-3 ครั้งครับยางโทนยังไงครับยางโทนยางแตกไม่แตกครับออกแข้งขวาครับจับดันอ้าวเดิน29ปล่อยครับพนมลุงเล็กยัดเข่าขวาครับยางโทนพนมลุงเล็กตีเข่าขวายางโทนตีเข่าขวาตีเข่าขวาครับยางทางด้านของยางโทนครับแต่มันเหนียวเชือกหน่อยครับกรรมการแยกแล้วก็เตือนไปด้วยครับจังหวะแยกเอาตีเข่าขวาฟันศอกขวาครับแทงเข่าซ้ายพนมลุงเต้โต้ครับพนมลุงลบพนมลุงเล็กครับยางโทนตีพนมลุงเล็กตีอ้าวแต่ไปหยุดเฉยๆครับพนมลุงเล็กฟันศอกขวาครับโอ้มาแผ่วปลายยกตีเข่าซ้ายครับยางโทนพนมลุงเล็กตีเข่าขวายางโทนตีขวาครับหมดยกพอดีครับ1-2-3ตีได้เยอะมากครับจนมาถึง3ปลายๆครับมาโดนฟันศอกแล้วก็เข่าอีกชุดหนึ่งก็ตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่มุมแดงได้มุมน้ำเงินนะครับกลับมาได้เปรียบ 2-1 ครับก็ยังมีโอกาสพลิกได้ครับใครอ่อนเนื้ออ่อนนมนี่ลำบากครับมวยเข่าแบบนี้ครับแล้วเข่านี่ตีกันเห็นด้วยครับตีกันเห็นแทงกันเจ็บแทงเข่าซ้ายครับพนมลุงเล็กยางโทนก็ตีซ้ายครับตีซ้ายตีขวาก็ได้ทั้งสองเท้าทั้งคู่ครับตีเข่าซ้ายครับยางโทนแทงเข่าขวาครับแหมหลอกดอกนี้เจ็บครับแทงซ้ายครับพนมลุงเล็กยางโทนพนมลุงเล็กตียัดซ้ายมาครับทั้งซ้ายทั้งขวาครับโอ้มันครับมวยคู่นี้ครับสงครามเข่าครับยางโทนเดินถึงตัวครับตีเข่าซ้ายพนมลุงเล็กแทงซ้ายโต้ยางโทนดันครับขวางตีซ้ายครับพนมลุงเล็กออกแข้งซ้ายสวยครับยางโทนแทงเข่าขวาแทงขวามาอีกหนึ่งดอกครับโอ้ดูกันชัดๆแบบนี้ครับมวยดีทีสปอร์ตครับต่างคนต่างแทงยางโทนตีพนมลุงเล็กโต้ครับแข้งซ้ายครับพนมลุงเล็กดูว่าแฟนมวยจะเบื่อครับเข่าอย่างเดียวก็เลยมีหวดแข้งบ้างแทงเข่าซ้ายครับยางโทนแทงซ้ายพนมลุงเล็กตีขวาครับแทงขวาโต้ครับยางโทนตีสลับกันซอยครับแทงซ้ายยาวๆมายางโทนโต้คืนด้วยซ้ายยางโทนตีเข่าขวาครับยัดเข่าขวามายัดขวาครับขวาราคาครับกรรมการเห็นว่าทำอะไรกันไม่ได้แยกออกมาครับแทงเข่าซ้ายแทงซ้ายครับยางโทนแทงขวาแทงขวาแทงซ้ายแทงขวาอุ้ย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 โอ้โหพนมลุงเล็กไม่ตอบโต้ไม่ตอบโต้ทำหน้าตาเย๋เกทำหน้าตาเย๋เกครับยางโทนได้ทีครับได้ทีครับปุกกระทุ้งใหญ่แล้วครับตอนนี้ตีขวาตีซ้ายอ้าวกัดฟันโต้ครับพนมลุงเล็กไม่โต้ก็เจ็บคนเดียวครับโอ้ชักจะพ่อแป้พ่อแป้ครับอ้าวยังกัดฟันอยู่ครับยังกัดฟันอยู่แพ้ชนะไม่เป็นไรครับแพ้ชนะไม่เป็นไรขอให้สู้อย่างเต็มที่ครับโกเกียรติบอกอย่างนั้นครับแต่ว่าช่วงนี้ครับโอ้โหยางโทนครับซอยทั้งซ้ายทั้งขวาครับซอยยิก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 โอ้โหอ้าวแทงซ้ายครับยางโทนซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วกดคอลงมาครับตีเข่าขวากรรมการอภิสัตคำละเอียดครับบอกว่าไปซ้ายขวาต่อข้างล่างละกันครับเพราะว่าบนเวทีดีสู้ไม่ได้แล้วครับทางด้านของพนมลุงเล็กนี่ชุดสุดท้ายนะครับชุดสุดท้ายก่อนจ่าครับโอ้โหตีซ้ายทีตีขวาทีครับแล้วก็มีกระซิบข้างหูบอกว่ารู้จักเด็กสุพรรณดีหรือยังครับมีไฟไหมประมาณนั้นนะครับชกกันมันเหลือเกินนะครับอาวุธที่ออกกันไม่หยุดครับมวยคู่นี้ต้องชมเลยครับสุดท้ายท้ายสุดครับจบที่ยกเดียวกันนะครับกับเมื่อปลายปีที่แล้วก็เป็นชัยชนะของยางโทนสิทธิ์ปานนท์นะครับชนะน็อกได้ในยกที่4ก็เป็นยกเดียวกับที่พนมรุ้งเล็กเคยแพ้น็อกมานะครับในมวยรอบไทยประกันชีวิตในรอบรองชนะเลิศครับผ่านไปนะครับ1คู่ดูกันมันเหลือเกินครับคู่ต่อไปมันกว่านี้อีกแต่ว่าเราไปพักดูเฮฮาข้างสังเวียนกันซะก่อนดูโฆษณาแล้วกลับมาดูเจอเพชรกลัดเจอกับดอกไม้เงินครับเบอร์โทรนั้นเบอร์อะไรให้พี่ได้ไหมพี่จะได
ักแต่รูปเธอขึ้นโชว์มีเฟซบุ๊กวอทแอบแทงโป้ก็จะโทรเห็นหน้าทุกวันมีเฟซถามส่งเมลให้ฉันและแอบแชทกันส่วนตัวสองคนจะห่วงจะรักจะคอยดูI'm gonna make you mine.